วันเด็กที่สนุกเราได้อยู่ด้วยกันอีกแล้วแล้วก็มาเจอกิจกรรมดีๆครับที่ไอคอนสยามว่ามันก็เป็นที่ที่เหมาะกับเด็กมากๆเลยช่วงนี้เขาจะเน้นในเรื่องของการเอนเตอร์เทนเด็กๆจะเป็นของเล่นบ้างจะเป็นแบบว่าพวกที่เกี่ยวกับการศึกษาค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันก็ดีครับอยากให้เด็กเราทั้งสนุกแล้วก็ฉลาดด้วยก็จะเป็นเพลย์กราวด์นะคะให้เด็กๆก็จะมีหลายๆอย่างที่รวมกันอยู่ที่ไอคอนสยามนะคะก็พาลูกๆมาเล่นได้แล้วก็เป็นการเรียนรู้ด้วยปล่อยพลังครับต้องมีฮะเพราะว่าช่วงนี้เปิดเทอมแล้วเขาก็จะเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดมันมีที่ที่เขาสามารถมาวิ่งมาเล่นสไลเดอร์อะไรต่างๆนี่เขาก็ยิ่งแฮปปี้ใหญ่เลยครับผมยังไงก็อย่าลืมแวะมาที่ไอคอนิกChildren's Playground นะครับที่ไอคอนสยามก็ถือว่าเป็นที่ที่มีกิจกรรมสำหรับเด็กตั้งแต่เล็กจนโตเลยผู้ใหญ่ก็สนุกได้เหมือนกันนะฮะเราเห็นเด็กเขาสนุกเราก็แฮปปี้ไปด้วยแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นก็สบายอยู่แล้วฮะแวะมาที่ไอคอนสยามนะครับยังไงวันนี้คนนึงก็ติดพ่อคนนึงก็ติดแม่ใช่ไหมคะก็จะมีอย่างนี้ก็สลับกันไปแล้วแต่วันจริงๆแล้วบางวันเดมี่ก็จะมาติดผมบางทีเดลเล่ก็จะติดแม่ติดผมอะไรก็แล้วแต่อารมณ์จริงๆเด็กวัยนี้ก็นอนได้ละวันนี้ใช่เขาจะง่วงหน่อยเขาจะหลับแต่เอาอะไรแน่นอนไม่ค่อยได้แต่ที่รู้คือถ้าเป็นของเล่นหรือว่ากิจกรรมสนุกๆนะฮะก็สามารถที่จะสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนในครอบครัวได้เป็นนี่เอาของเล่นไหมเอาไหมคะเอาไหมคะมาของเล่นเอาอะไรคะตอนไหนวันนี้มั้ยขอบคุณค่ะเห็นแล้วจะไปโรงเรียนแล้วร้องไห้ก็มีบางวันเวลาจะลาแบบว่าพ่อแม่จะกลับบ้านเนี่ยเขาก็จะมีร้องไห้นิดนึงเหมือนการแยกกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ผ่านหรือถ้าเห็นเด็กคนอื่นร้องไห้ก็จะมักจะร้องตามอย่างนี้อย่างตอนที่แบบเขาบอกเราว่าจะต้องไปโรงเรียนแล้วแบบความเข้าใจเป็นยังไงบ้างอธิบายเป็นยังไงก็จริงๆแล้วเปิดเทอม2แล้วแหละคือเทอมแรกก็จะยากนิดนึงเพราะว่าไม่เคยไปเลยแรกๆก็กลัวนะแต่ว่าจริงๆแล้วช่วงแรกๆง่ายกว่าที่คิดเหมือนว่าเขาได้เจอกับเพื่อนหลายคนได้เจอกับกิจกรรมอะไรที่มันค่อนข้างจะใหม่มันก็เลยไม่ค่อยยากแต่ว่าพอไปสักพักนึงแล้วเขารู้แล้วเอ้ยวันนี้จะไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อแม่แล้วอาจจะเจอกันอีกทีหลายชั่วโมงก็จะเริ่มงอแงเล็กน้อยเริ่มคิดได้รู้แล้วแหละอาจจะไม่ใหม่แล้วไม่สดแล้วแต่ไม่เป็นไรเขาเริ่มหนักโอเคแล้วใจพ่อแม่ทำให้ไปโรงเรียนเราเป็นยังไงบ้างเริ่มชินหรือยังจะมีชอบไปโรงเรียนไหมคะไม่ชอบไปโรงเรียนหรอคะเจมี่ไม่สนุกหรอคะเจมี่มีเพื่อนเยอะไหมคะเพื่อนชื่ออะไรบ้างเพื่อนชื่ออะไรบ้างคะชื่ออะไรนะชื่ออึ่งช้างเพื่อนเจมี่ชื่ออะไรคะเพื่อนชื่ออะไรคะอึ่งช้างจริงหรอจริงแล้วจะมีสนุกไหมคะไปโรงเรียนสนุกไหมคะพอดีเขาไปเชียงใหม่มาแล้วก็จะมีที่ที่เขาเอาอึช้างมารีไซเคิลเป็นกระดาษก็ไปเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติอะไรเงี้ยติดใจอึช้างเขาบอกว่าอึช้างที่พูดทั้งวันที่ประมาณนั้นก็อึช้างทำอะไรก็ตอบอึช้างเจมี่ชอบกินไหมคะชอบกินอึช้างชอบกินเจมี่บอกชอบกินไอติมไม่ใช่หรอคะเริ่มพูดเยอะก็เป็นไวทองแล้วค่ะ2-3 ขวบเนี่ยค่ะก็จะแสบนิดนึงงอแงนิดนึงบางวันมันก็จะไม่เหมือนกันทุกวันบางวันเขาก็จะโอเคบางวันก็จะงอแงกว่าปกติแล้วแต่วันระหว่างเด็กคนนี้กับคนนู้นใครแสบกันคนนี้แสบสุด
นน้องละแกนเลยคิดว่าเขาดูนิ่งเลยเหมือนพี่ก็จะรู้ว่าจะยังไงดีใช่พี่ก็จะรู้ว่าแบบน้องยังอายุน้อยกว่าต้องแบบยอมเขาบ้างอะไรแล้วชอบแย่เรื่องแล้วชอบแย่แต่เป็นการต้องคอยสอนคนนี้มากกว่าเพราะว่าพี่รู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรต้องทำยังไงแต่น้องเนี่ยอาจจะแบบยังต้องคอยบอกด้วยว่าอย่าเตะพี่เล่นแรงเล่นแรงก็จะคอยสอนเขาว่ามีอะไรต้องรักกันนะตอนเห็นลูกชายเป็นคนเป็นพี่ชายแบบว่ายอมน้องสาวตลอดคนเป็นพ่อเป็นแม่แบบก็ไม่ได้อยากให้เขายอมตลอดนะคือก็อยากให้เขาแบบว่าคุยกันด้วยเหตุผลอะไรเงี้ยคือโอเคถ้าเป็นสิ่งที่น้องอยากได้ก็อาจจะแชร์ก่อนนะขอพี่เล่นนิดนึงนะเดี๋ยวค่อยแชร์ให้ประมาณนี้เพราะว่าถ้าเกิดพี่ต้องยอมน้องตลอดมันก็น่าสงสารพี่นะมันต้องดูด้วยว่าน้องแบบมีเหตุผลอะไรไม่ใช่แบบตีเอาพี่เอาแล้วยอมอะไรเงี้ยก็ต้องสอนให้เขาด้วยแต่ถ้ามีเหตุการณ์นั้นคนกลางก็คือพ่อแม่นะไม่จัดการก็ต้องคอยใช่หรอคอยเป็นตำรวจอยู่ตรงกลางคนเล็กตอนนี้ยังไม่ค่อยมีเล็กเท่าไหร่เพราะว่าก็ยังนอนอยู่นอนกับกินอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็โอเคแล้วก็สองคนก็ดูรักน้องดีก็โอเคก็จะมีแบบเข้าไปช่วยแบบอาบน้ำน้องให้น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคแต่ว่าโตขึ้นมาเดี๋ยวว่าก็คงแสบเหมือนทั้งสองคนที่เป็นพี่เลยค่ะแต่ละสิคุณแม่แกงเด็กเนี่ยคิดนอนกลมเขาเล่นอะไรเหนื่อยมากแล้วก็นั่งคาซีทแล้วก็กลนเสียงดังมากคือมันก็คือแบบว่าเป็นปกติไม่กลัวแต่ว่าไม่กลัวนะแล้วก็ไม่หายคอเขาพับอยู่นะคะก็คือแค่ยกขึ้นพับก็เป็นคนนั้นแหละแต่ว่าเราเห็นตลกนี้มันเสียงดังมากย้อนกลับไปตอนนั้นมีอยู่ได้เจอน้องแบบพี่เมียอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบความน่ารักค่ะตอนนั้นทุกคนก็แบบว่ามันจะมีแซวกันใหญ่เลยหยุ่มไหลอ๋อหยุ่มไหลพี่ใหม่คนชินทางในไอจีไปแล้วตอนนี้มันเจอตัวจริงเจนนี่คะเจนนี่หยิกพี่ใหม่ทำไมคะอยากหยิกไม่ได้หยิกเล่นมันมีอะไรติดแขนพี่ใหม่ใช่ไหมมันมีอะไรติดไม่ต้องใช่ไหมมันมีอะไรพี่ใหม่สวยนะมันตอบไม่เหมือนตอบไม่เหมือนกันแต่ใหม่ก็คือจะเจอลุงตั้งแต่ลุงดีแลนด์จนมาเจอเดมี่ก็ครั้งแรกที่นั่นแล้วก็เขาคงแบบเห็นคนเยอะแล้วก็พูดมากตอนนั้นคือใครเสียงเพื่อนเพื่อนหนูไงลูกอยากไปโอเคค่ะเปิดมากเลยค่ะก็คือเจอพี่ใหม่แล้วก็แบบวันนั้นคือคนเยอะแล้วก็แฮปปี้แล้วก็แบบอาการอยากเล่นแหละอยากเล่นพี่ใหม่ฝากบอกว่าแบบว่าปัดได้เลยปัดได้เลยแบบพี่ใหม่ได้เลยคุณแม่ได้เห็นได้พี่ใหม่บอกเขาน่ารักอยู่แล้วไงแล้วก็แบบเหมือนครั้งแรกที่เจอกับดิแลนก็กอดดิแลนดิแลนก็ชอบแล้วก็เขินชอบคนสวยไงดิแลนก็แบบเข้าไปจูบพี่ใหม่ตามรักชายก็เดี๋ยวไปไหนคนเด็กแซวอยู่ไหมคะแบบว่าก็มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่ได้แบบสอนให้เขาแบบไปหยิกอะไรเงี้ยนะเขาอยากเล่นก็จับแขนคือแบบอย่างเงี้ยเขาจับพ่อเขาก่อนแล้วก็จับพ่อพ่อเขาก่อนแล้วถึงก็เห็นที่ใหม่แล้วก็จับนี้แต่ว่าด้วยลูกที่เป็นพานิ่งแล้วแบบตำรวจด้วยกำลังของเด็กเขาอาจจะแค่ว่าเขาหยิกไม่ได้แต่เขาไม่รู้หรอกว่าหยิกคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยBye, everybody. Thank you. Welcome to Star Society.